ี้ด้วยค่ะดิฉันเป็นสุภาพสตรีและดิฉันเชื่อว่าสุภาพสตรีหลายท่านเดี๋ยวอย่าไปโกรธเขาเนี่ยเราสุภาพบุรุษนะครับสตรีเขาสาวสวยเนี่ยเขาอภิปรายอย่าเพิ่งนั้นเดี๋ยวผมใช้โพเดนนะเดี๋ยวผมจะให้อยู่แล้วค่ะขอความกรุณาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝ่ายค้านนะคะกรุณาฟังสุภาพสตรีอย่างดิฉันด้วยค่ะจะมีการประชุมต่อใครเป็นผู้สั่งการให้ตำรวจมาเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเราขอนะคะข้อนี้ก่อนที่จะมีการประชุมและก็ขออนุญาตนิดนึงผู้ที่ที่ประท้วงนะคะที่พูดชนีโหยหวนอะไรต้องขออนุญาตนะคะช่วยถอนด้วยค่ะใช้คำพูดสุภาพแบบความสวยเนี่ยอย่าไปว่าเขานะนะครับตรงในสภาผู้แทนนี้นะคะท่านเขาไม่ได้ใช้ความสวยนะคะเขาใช้สติและปัญญาครับความสวยสู้ไม่ได้ครับเอาจบยังท่านนริยาขอให้ถอนก่อนค่ะท่านประธานนะคะดิฉันก็ไม่เคยที่จะประท้วงให้ใครถอนคำพูดอะไรเลยอย่างนี้อะไรแล้วแต่ที่พูดไปสุภาพนะครับท่านก็ถอนไปนะสวยมันไม่ใช่ว่าจะอภัยให้ได้ทุกเรื่องนะคะท่านประธานเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบิเกโอเคค่ะได้ค่ะประธานที่เคารพค่ะคติยาสวัสดีผลบัญชีรายชื่อเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะด้วยความเคารพท่านประธานค่ะดิฉันยอมถอนคำว่าชนีค่ะครับขอบคุณมากมานี่นะครับท่านนายก พอใจนะครับครับผู้แทนราษฎรดิฉันบอกตามตรงว่าเดี๋ยวนี้ถอยลงไปเยอะเลยค่ะไม่ใช่เราไม่อยากจะใช้คำว่าถอยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ท่านนิยานะเขาพูดเป็นสุภาพยานะเพราะว่าท่านผมเป็นคนที่ผมถอยค่ะถอยลงไปเยอะโอเคครับท่านขาครับแล้วก็มันคือไม่ใช่สภาโจ๊กที่เราเคยดูกันนะคะที่นี่ของจริงค่ะไม่ใช่ละครเวทีนะคะเดี๋ยวนั่นไม่ต้องละนะครับเดี๋ยวท่านประธานจะขอชี้แจงนะครับท่านไม่ต้องประท้วงเดี๋ยวท่านรัศมียืนไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวสิท่านประธานก่อนขอชี้แจงเรื่องตำรวจเดี๋ยวขอชี้แจงเรื่องตำรวจก่อนได้ถ้าสาวสวยแล้วผมอนุญาตก่อนเลยฮะครับเอาเจ้าที่เปิดไมค์ท่านรังสิมานนะครับสมาชิกรัฐสภาดิฉันประท้วงท่านประธานเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้ววันนี้ดิฉันอดทนมากเลยนะดิฉันไม่อารวาสนะแต่ว่าดิฉันเนี่ยรับไม่ได้ที่ประธานเนี่ยไม่เป็นกลางวินิจฉัยเนี่ยข้อ5เนี่ยดิฉันเนี่ยถือมาตั้งนานแล้วท่านก็ชี้ไปทางนู้นนี่ทางนี้ยกเท่าไหร่ท่านก็ไม่ชี้ท่านบอกใครสวยกว่าเลือกคนนั้นในสภาไม่ได้มองความสวยเป็นหลักนะคะมองสมองค่ะสวยแต่ไม่มีสมองใช่มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะแต่ดิฉันลุกขึ้นมาทวงเนี่ยดิฉันจะย้อนกลับไปสักนิดนึงเพราะว่าดิฉันติดใจว่าตั้งแต่ท่านประธานสมศักดิ์แล้วไหนๆก็มานั่งแล้วฟังด้วยแล้วเดี๋ยวท่านก็ชี้แจงด้วยเพราะว่าท่านเป็นประธานที่ใช้ไม่ได้อย่างมากเลยข้อกีทีนไม่มีใครก็ทำตามท่านหรอกค่ะเพราะข้อของท่านเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วนะคะเพราะท่านไม่เป็นกลางแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านไปสั่งให้ตำรวจเนี่ยมากวาดต้อนพวกเราอย่างพวกเราเป็นฝูงฝ่ายหรือยังไงท่านต้องสั่งสิคะว่าคนไหนมันอารวาสก็เอาคนนั้นไปไม่ใช่อย่างท่านเทิดพงษ์เนี่ยดิฉันเห็นใจมากเลยท่านตั้ง70 80นะท่านอยู่เฉยๆแล้วไปจับท่านมาจับอย่างบุญยอดสิบุญยอดเนี่ยจับไปหรือว่าวัชระนะอ้าววัชระอย่างเงี้ยรังสีมาอย่างเงี้ยดิฉันไม่ว่าเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพวกเนี้ยเขาอารวาสก็โอเคแต่ท่านเทิดพงษ์นั้นไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยไปจับท่านอย่างเงี้ยมันไม่สมควรเพราะนั้นเวลาท่านสั่งการอะไรเนี่ยท่านต้องสั่งให้มีสติหน่อยไม่ใช่ท่านใช้อารมณ์แล้วท่านก็เอาคนอื่นนะมาฝาดต้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกนะคะท่านประธานต้องทำใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็อีกประการหนึ่งเมื่อกี้นี้ท่านนาตยาบอกว่าให้หาคนผิดมาให้ได้ท่านต้องหาคนผิดที่สั่งตำรวจมาอยู่ในสภานี้ให้ได้ด้วย
และต้องตอบให้ได้ด้วยสมาชิกกำลังจะฟังค่ะครับเดี๋ยวท่านประธานจะชี้แจง